แซนต้าเรามาลันลาหาที่พักกันต่อที่อำเภอสวนพึ่งนะครับเราไปที่โอโซนรีสอร์ทครับสดชื่นน่ะแน่นอนอะไรอ่ะอ้าวก็กลิ่นตัวหอมสดชื่นไงโอ้ยหมูไหวเล่าไม่ใช่ที่สดชื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามาที่ดิโอโซนรีสอร์ทเห็นไหมมันสดชื่นเลยอ่ะสดชื่นก็จริงอยู่นะแต่ว่าจูนได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไม่รู้อ่ะอีเอามาไปอาบน้ำอ่ะอะไรอะไรอ่ะมันนี่จริงไม่ใช่ดมหอมจะตายเราไปดูห้องพักดีกว่าครับที่เขาบอกว่าเน้นความเรียบง่ายและสงบแหมได้สัมผัสถึงอากาศเย็นสบายและที่ดิโอโซนรีสอร์ทนะคะเป็นสไตล์รีสอร์ทที่สร้างอยู่บนเนินเขาใช่แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาไปบ้านที่อยู่ชั้นบนสุดของที่นี่ค่ะและอยากจะบอกว่าเป็นเมาน์เทนวิวที่เจ๋งมากค่ะใช่และที่สำคัญเลยนะคะจุนอยากจะกระซิบบอกคุณเบิร์ตสักนิดนึงว่าราคาเนี่ยถูกแบบอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ยจริงใช่งั้นไปดูกันเลยมองไปนี่คือสุดลูกหูลูกตาแล้วคือตอนนี้แล้วคือแบบมาเช้าใช่ไหมคะแล้วคือแบบเห็นเป็นหมอกอ่อนๆได้สูดกลิ่นไอแบบความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศสวยๆอย่างนี้นะค่ะราคาเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นใช่ต่อหนึ่งหลังนะพักได้ทั้งสองคนแล้วโหได้รับบรรยากาศได้รับวิวขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะแหมเหมาะจริงๆครับหลีกหนีจากความวุ่นวายเนี่ยมาพักผ่อนในสถานที่ที่สงบและอากาศเย็นสบายแบบนี้โอ้โหมันน่าชื่นใจจริงๆครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่บัววัฒนารีสอร์ทครับรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ก่อนน้ำตกก้าวโจรเพียงเล็กน้อยครับเป็นบ้านพักไม้ตกแต่งอย่างมีสไตล์พร้อมวิวของลำธารเล็กๆน่ารักครับโอ้ดูบ้านบนต้นไม้สิครับโอ้โหอลังการและตอนนี้นะคะพวกเรากำลังยืนชมวิวอยู่บนที่สูงนะคะนี่ก็คือบ้านต้นตอก่อรักค่ะของบัววัฒนารีสอร์ทนั่นเองค่ะข้างนอกเนี่ยนะคะยังน่ารักขนาดนี้เราไปดูบรรยากาศภายในดีกว่าค่ะว่าจะน่ารักแล้วก็โรแมนติกขนาดไหนไปกันเลยที่พักครับมีทั้งแบบบ้านบนต้นไม้น่ารักแบบนี้แล้วก็มีบ้านริมลำธารให้แบบโอ้โหสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยครับราคาของที่พักที่นี่เนี่ยนะก็ไม่แพงเลยช่วงศุกร์เสาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงธรรมดาหรือว่าไฮซีซั่นนะคะศุกร์เสาร์อยู่ที่ราคา 1,400 บาทค่ะส่วนวันอื่นๆนะคะราคาเพียง 1,100 บาทเท่านั้นเองนอกจากที่พักเก๋ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับที่นี่ยังมีจุดเด่นคือร้านกาแฟอันแสนน่ารักครับโอ้โหต้องไปเยี่ยมเยือนได้ครับต้องดูสิครับแบบบรรยากาศดีจริงใช่กาแฟก็อร่อยด้วยพี่เบลมีอะไรจะบอกหนูนุ่นเยอะเอเนอร์รู้ป่ะแปลว่าอะไรอ่ะฉันรักคุณจริงไหมจริงมันคือภาษาอะไรอ่ะภาษาเกาหลีหุ้ยน่ารักมากเลยก็แบบว่าพาแฟนมากินกาแฟแล้วก็เธอเยอะเอเนอร์เยอะเอเนอร์ที่ต่อมาครับไฮซีนรีสอร์ทเป็นบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเนินเขาสูงสัมผัสวิวสวยงามสุดลูกหูลูกตาอากาศเย็นสบายตลอดปีครับนี้เหมาะกับชื่อ Everest จริงๆแล้วพอแบบตื่นเช้ามาออกมาข้างนอกแบบเป็นหมอกอ่อนๆโอ้โหโอ้ยมากเอาใจแล้ว
ทำไมเขาถึงตั้งว่าไฮซีนแล้วไฮก็แบบเล่นคำว่าสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนซีนก็เหมือนแบบพอมองไปมันจะเป็นภาพแบบเหมือนชาซีนใช่ไหมไฮซีนอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่อยากจุนไม่บอกงั้นให้ทายดีกว่าขอทายวิวสวยขนาดนี้ 5,000 ชัวร์บ้าไม่ถึงเฮ้ย 1,000 ก็ได้อ่ะถ้าไม่ถึงอ่ะโมโมมันก็ถูกเกินไปก็บอกมาเลยจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ราคาห้องเอเวอเรสต์นะคะราคาแค่ 3,300 เท่านั้นมองไปนี่คือแบบ Mountain View อ่ะใช่ใช่แหมวิวสวยจริงๆครับบ้านพักที่นี่ครับมีชื่อเรียกเก๋ๆตามชื่อภูเขาชื่อดังของโลกครับและตกแต่งภายในนี่โอ้โหหรูหราสะดวกสบายI'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. ช่วง Strawberry Kilele สนับสนุนโดยกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ก็แบบว่าอยากจะให้ช่วยแรงโฉมให้หน่อยอะค่ะพอดีมีเดทโอ้มีเดทเรื่องแค่นี้เองไหมโหเดี๋ยวพาไปแรงโฉมเลยค่ะไปเรื่องแค่นี้เองป่ะเดี๋ยวค่ะยังไม่จบค่ะก็คืออยากจะให้ช่วยทำผมทำหน้าติดขนตาทาเล็บตัดแก้มนะคะแล้วใส่ชุดสวยๆไม่เอาใส่เดี๋ยวไม่เอาขาสั้นนะคะถึงทารองเท้านะคะขอเป็นแบบเท่ๆเปรี้ยวๆเลยได้ไหมคะถ้าคุณน้องจะขอเยอะขนาดนี้นะคะจัดให้ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ไม้คือว่าดูจากลุคของคุณน้องแล้วค่ะคือว่ามันก็ต้องขาดบางอย่างค่ะคือความสดชื่นค่ะไหนคุณน้องลองพูดคำว่าว้าวสิคะว้าวโอ้โหชัดเลยค่ะนะน้องอันนี้ไปเลยว้าวสดชื่นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะวิวมะพร้าวเขียวเพลินมากเลยค่ะสดชื่นแล้วใช่ไหมคะก็พร้อมไปแปลงโฉมแล้วใช่ไหมคะงั้นวันนี้คุณพี่จะพาคุณน้องไปแปลงโฉมในลุคที่เรียกว่า flower chic ค่ะชื่อนี้มันน่าทานมากเลยจูนเดี๋ยวนะชิคไม่ใช่ chicken ที่แปลว่าไก่ก็ไม่สนใจนางฟ้าค่ะเดี๋ยวเขาได้เป็นมาตาค่ะมาค่ะเสื้อผ้าสไตล์ flower chic เป็นการแต่งตัวที่เท่ลายดอกไม้โดยใส่เสื้อลายดอกไม้ไว้ด้านในสวมทับด้วยสูทและกางเกงขายาวลายพัทเทิร์นกราฟิกแค่นี้ก็น่ารักไม่เหมือนใครแล้วล่ะเป็นไงสวยที่ต้องการหรือยังจ๊ะสวยน่ารักสดใสมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนางฟ้าจูนแล้วก็ไม้มากๆเลยนะที่วันนี้ช่วยมาแปลงโฉมให้สวยขนาดนี้ไม่เป็นไรจ้ะถ้าอยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของสาวๆสตรอเบอรี่เนี่ยนะเราสามารถเข้าไปกันได้ที่ www.strawberrycheesecake-tv3.com แล้วกลับมาเมคโอเวอร์กับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วง Strawberry Q&ACheesecake.